สวัสดีครับผมเป็นซินโดครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนเวอร์ส1นะครับของเพลงเสแสร้งของวง Paper Pain นะครับไงตามไปดูกันเลยเย้สำหรับเพลงเสแสร้งของวง Paper Pain นะครับเพลงนี้ก็จะมีการดรอปสายเป็นดรอป D นะครับก็คือตั้งสาย6ดรอปลงไป1เสียงนะครับก็คือสาย6จะเป็นโน้ต D นะครับที่เหลือตั้งสายปกติโอเคในส่วนของท่อนเวอร์ส1เนี่ยจะมีการเล่น2คอร์ดนะครับก็คือคอร์ด D คอร์ด G นะครับจะเป็นลักษณะการปิกกิ้งนะครับความน่าสนใจก็คือการปิกกิ้งของท่อนเนี่ยมันจะเล่นตรงจังหวะกับคอมจังหวะนิดนึงนะครับผสมกันสลับกันไปสลับกันมานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูจะประมาณนี้นะครับจะฟังจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเล่นเปล่าๆอาจจะแบบเอ๊ะทำไมมันแปลกๆหรือเปล่าคอมจังหวะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับยังไงลองไปฟังเพลงประกอบกันดูนะครับก็จริงๆเนี่ยเขาน่าจะใช้ปิกผสมกับนิ้วดีดนะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดผมจะใช้ปิกดีดทั้งหมดนะครับโอเคก็จะมี2คอร์ดคอร์ด D กับคอร์ด G นะครับวิธีการจับนะครับตอนแรกนะครับเป็นคอร์ด D นะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่องที่5นะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับอยู่ที่สาย4ช่องที่7นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับอยู่ที่สาย3ช่องที่6นะครับนะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เกานะครับก็จะเกา5 4 3นะครับจะเกา5 4 3 5 4 3นะครับในคอร์ด D แต่ว่าจังหวะจะไม่เหมือนจังหวะจะไม่เท่ากันนะครับลองดูดีๆนะครับลองจับจังหวะกันดูนะครับโอเคต่อมาคอร์ดที่2เป็นคอร์ด G นะครับก็คือย้ายโน้ตเบสนะครับจากสาย5เป็นสาย6นะครับแต่ว่าเป็นช่องที่5เหมือนเดิมนะครับส่วนไอ้2นิ้วนี้นะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยไว้ที่เดิมเลยนะครับก็คือนิ้วนางสาย4ช่องที่7นิ้วกลางสาย3ช่องที่6นะครับจะเปลี่ยนแค่โน้ตเบสนะครับเป็นสาย6ช่องที่5โอเคแต่ประมาณนี้เหมือนเดิมครับโอเคคราวนี้ลองเล่นทั้งท่อนให้ดูแบบช้าๆนะครับจะสลับกัน2คอร์ดระหว่างคอร์ด D กับคอร์ด G นะครับแค่เปลี่ยนโน้ตเบสนะครับจากสาย5เป็นสาย6ที่เหลือก็เก่าคล้ายๆเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยก็ได้นะฮะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของท่อนเวอร์ส1นะครับของเพลงเสแสร้งนะครับเอาละนะครับก็ได้เห็นวิธีการเล่นท่อนเวอร์ส1นะครับของเพลงเสแสร้งมาแล้วก็ยังไงฝากติดตามคลิปถัดไปได้เลยกันครับสวัสดีครับเย้